ต่เราไปดูเรื่องนี้ก่อนค่ะถือว่าเป็นผู้ที่ถูกกักตัวอยู่โรงพยาบาลยาวนานที่สุดผู้หนึ่งเลยหรือเปล่าไม่ทราบนะคะหลังจากปกติแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่โรงพยาบาลส่วนมากเขาจะมีหลัก14วันใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นบวกลบอีกนิดหน่อยแต่ปรากฏว่าคู่ของแมทธิวลีเดียอยู่โรงพยาบาลไป30วันล่าสุดก็มีข่าวที่น่าดีใจนะคะเพราะว่าคุณหมอก็ปล่อยตัวให้กลับบ้านได้แล้วเพราะว่าไม่พบเชื้อในร่างกายแล้วทำเอาลุ้นกันมานานว่าคู่รักสายสตรองอย่างแมทธิวแล้วก็ลิเดียดีนนะคะจะได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่หลังจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19และเข้ารักษาตัวนานนับเดือนล่าสุดทั้งคู่ก็ประกาศข่าวดีค่ะว่าตอนนี้ได้กลับบ้านแล้วแล้วก็จะทำตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้โดยที่ข้อความตอนหนึ่งบอกว่าหลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า30วันตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วและเราทั้งสองคนได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเราจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยสูงสุดขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งครอบครัวค่ะนี่ในไอจีนะคะของทั้งลิเดียแล้วก็ทั้งแมทธิวด้วยก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ที่อยู่โรงพยาบาลนานที่สุดนานที่สุดก็ว่าได้นะคะแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยได้กลับไปพบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยทั้งสองคนแล้วนะคะ